และบนเวทีคู่แรกครับทางด้านเพชรบุญช่วยครูออสเมืองพลทองในมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวครับปัจจุบันในวัย20ปีครับมากับสูง167ซมสามฟอร์มหลังครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนเพชรจลัดแสงชนะคะแนนนักชกจีนหวังเซี่ยวและล่าสุดชนะคะแนนสมมาตรปอสำราญไทยครับจากค่ายแสนสุขยิมโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยเลยครับขวัญใจหรือว่านายกำพลชมพูหลงครับจากอำเภอนาแกครับนครปฐมวัย17ปี3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากสิทธิ์ลมหนาวครับของหนักของแรงนะครับสำหรับทางด้านเจ้าขวัญใจโอ้โหแต่เจอเพชรบุญช่วยครับไปอัดเลยครับมาเจอกันวันนี้เพชรบุญช่วยบอกว่าไม่กลัวแล้วครับชนะมาตลอดแล้วก็มีความมั่นใจมาวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นชั้นหน่อยครับสำหรับทางด้านเพชรบุญช่วยในการไปที่ฐานล่างครับเจอซ้ายสูงครับต้องระมัดระวังครับไฟล่าสุดของทางด้านขวัญใจนั้นแพ้น็อกให้กับทางด้านมนเทียนสิทธิ์มนชัยเอาไว้ครับรู้ลิฟรู้เหล็กทิศทางลมเป็นอย่างดีครับทางด้านขวัญใจประสบการณ์มวยได้เปรียบครับแต่ต้องว่าวันนี้จะประมาทไม่ได้ก็เป็นบุญช่วยมาพร้อมความมั่นใจครับกล้าแรกกล้าลุยในเรื่องประสบการณ์นั้นดูดีกว่าครับทางด้านขวัญใจแต่นี่ครับความสดสภาพร่างกายทางด้านเพชรบุญช่วยกำลังมาได้ดีครับและที่สำคัญมีลูกตื้อครับจิ้มด้วยหมัดขวาเข้าไปครับเพชรบุญช่วยส่งมวยไม่สวยงามครับแต่ลูกตื้อทอดนี่ไว้ใจได้โอ้ลูกนี้แข้งขวาสูงครับแผ่หัวที่หัวตามครับเพชรบุญช่วยโดนเข้าไปเอาละครับรอเตะสูงอยู่นะครับด้านเจ้าขวัญใจแข้งขวาของเพชรบุญช่วยบ้างครับเกมเปิดเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับท่านผู้ชมมากันมาเจ็บๆครับขวัญใจพยายามจะปั้นหมัดหนึ่งสองมาเป็นด้วยฝากแข้งขวาโต้เอาหลุดโอ้โหฝากรอยเท้าเอาไว้ต้องบอกว่าเต็มอกเลยครับขวาดอกนี้ของทางขวัญใจเอาละครับโดนเขียวได้ครับแล้วมาอีกทีด้วยจังหวะเตะขวาสูงมาอีกแล้วครับขยันเติมการคอเข้าวันนี้ทางขวัญใจเน้นไปเรื่อยจี้ไปแล้วก็เป็นช่วยไม่สนใจครับเท่าไหร่โดนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับกำลังใจดีวางเหลือเพื่อระหว่างแข้งเดี๋ยวมาให้ดูช่วยเพื่อนักเตะแล้วสาดคืนก็มาครับเสยด้วยอัปเปอร์คัตอีกครั้งครับดูกระบุงนายตั้งไว้การหาจังหวะไล่แขนแล้วเสียบครับเป็นคนช่วยเดินมาตัวให้จริงครับอย่าอยู่ห่างขาปักเข้าไปประเภทกล้าได้กล้าเสียด้วยกันครับเสร็จติดความเจ็บปวดนะครับตบซ้ายเข้ามากระด้างหัวใจเป็นผู้ช่วยเดินจี้หัวด้วยขวานะครับจับจังหวะตั้งไว้เสียบกระทุ้งเข้ามาเป็นผู้ช่วยวงในเริ่มเสียบได้ครับเอาละครับวงนอกปล่อยให้ทางด้านขวัญใจฉายไปหลายชุดขอคือพี่วงในครับกับปังเข้าแต่ว่าหลุดวันหลวงไม่ได้เพราะว่าขวัญใจกันรอลงโทษอยู่นะครับตัดล่างไปโดนซ้ายหน้าของล่างขวัญใจเปิดตัวตัวให้เร็วกว่านี้ครับซ้ายคอยเปิดทางเข้าไปขวาคอยเติมชับพื้นที่เข้ามาเสียบกระทุ้งขวาปัดตีด้วยซ้ายคืนถอดมาเทียบซ้ายกับขวัญใจอ่ะแล้วครับแม่สุดท้ายเตะกระล้มลงไปครับขวัญใจเติมตรงนี้ได้ดีครับนี่นะครับใช้เหลี่ยมเล่นงานก่อนเลยครับทางขวัญใจผู้ช่วยวางขวาเตะขวามาก็โดนเกี่ยวเกือบทุกครั้งครับต้องเดินต่อครับเพื่อนด้วยสายการนี้ถือว่าต้องลงทุนหนักครับอยู่ห่างไม่ได้เด็ดขาดนี่นะครับการขึ้นชั้นครับต้องบอกว่าทางมันลาดชันครับไม่ใช่เส้นทางสบายครับที่ลอยไว้ด้วยกลีบกุหลาบต้องมีความหนามมากครับเส้นทางชีวิตต้องเดินหน้าต่อเข้าไปช่วยดาบนายมาครับแหมโยกไปยกมาเสียบขาแล้วก็ผ่อนใจล็อกกระชากคอแทงยัดไส้เลยครับอุ้ยแล้วตั้งขาเอาไว้ทำให้ทางด้านเจ้าเพชรบุญช่วยนั้นคืนไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายครับโดนปล่อยเพียงเพื่อมาช่วยแหมเริ่มจะเสียจังหวะครับจังหวะนี้เพชรบุญช่วยครับเบียดเข้ามาสับด้วยขวาช่วยเสียบขึ้นยังจะล็อกคอหมุนแล้วครับตั้งได้ไหมยังไม่ได้ครับกรรมการนัทวุฒิต้องแยกอีกครั้งครับตัวช้าแต่เพื่อนบุญช่วยจับในได้แต่จะไปยกยังไม่มีครับเข้าไปเพื่อนช่วยซ้ายคืนมาจากขวัญใจครับยักด้วยซ้ายเพื่อนช่วยปักด้วยศอกเอาละครับมีศอกสลับแต่ว่านี่ครับฉากออกมาวางแค่ขวัญใจโดนคืนแล้วครับเอาละครับสับด้วยศอกขวาแทงเข้ามาเจอเหลี่ยมมายังดีครับกรรมการนัทวุฒิเบรกเอาไว้ครับแต่ก็หยุดร่างกายได้ดีกว่าก็ขวัญใจตอนนี้เพชรบุญช่วยจับในได้ขวัญใจก็เสียบขึ้นครับไปไหนไปเดินเพชรบุญช่วยลากไปเอาครับกระทุ้งเข้ามาโอ้ยดูเดือดท่านผู้ชมคุณมาผมก็คืนดอกต่อดอกจัดมากกำลังสุดเพชรบุญช่วยครับโดนเท่าไหร่ก็ยังเดินได้แต่ลูกนี้ไปโดนขาครับยังคืนไม่ได้เพชรบุญช่วยโดนเจอเหลี่ยมตาจากขวัญใจเข้าไปครับอึดอัดเหมือนกัน
นะครับตีมาขวัญใจถอดออกมาโดนตีครับเอาละครับเริ่มมีสปีดมากขึ้นสำหรับทางด้านเพชรบุญช่วยขวัญใจเสียบซ้ายเสียบซ้ายต้องเอาคืนในจังหวะก่อนจากครับเปิดเยอะตรงนี้ดับเครื่องชนครับแต่พยายามเกะกะเอาไว้ครับบุญช่วยไม่สนนะครับเดินในคีบอย่างเดียวเอาละครับตัวเนียกันอยู่วงในตีขวาของเพชรบุญช่วยขวัญใจยัดไส้ตั้งขาตั้งเอาไว้เรื่อยๆทำยังไงดูช้าอีกแล้วครับการตับมือครับเดินต่อเพื่อนช่วยใจก็พยายามเรื่องคำพิกออกข้างแล้วหาจังหวะว่าแข้งครับจะตีต่อจะตีเข้ามาเสียบยัดเอาครับจะคงแลกกันแบบทีต่อทีครับโอ้หายใจรถต้นคอแล้วดูท่านผู้ชมครับตื้อกันทั้งคู่เลยครับมาขับเคี่ยวกันต่อดีกว่าครับมาชมกันเลยครับเรียกว่าตับมันกันมาต่อยกันเต็มครับยกนี้ก็ยังสนุกตัวเดือดตลอดครับทีขวาโดนวิสวนกับปั้นเลยครับมาครับพยายามจะเคาะคืนเข้ามาเสียบด้วยซ้ายด้านเพชรบุญช่วยก็พยายามจะต้องเอาคืนที่วงในแหละครับอาวุธถนัดที่ตัวเองชอบครับเพชรบุญช่วยลงทุนสูงครับวันนี้ต้องลงทุนรับหมัดรับต่อเข้าไปก่อนซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับมาครับเสียบขวาเจอซ้ายครับหัวใจหมุนตีเวลาให้เสียจังหวะเจอแข้งขวาเจอแข้งขวาอีกแล้วครับตัดมาสองไม่สนทักกับเพชรบุญช่วยแต่ได้คล้องในทันทีครับเอาละครับจังหวะเติมเกมเริ่มตามมาเป็นขวัญใจครับที่เสียบแล้วคาสกัดแล้วเติมได้แข้งครับนะครับจากทุ่งของพระราชเพชรบุญช่วยยังพอมาต่อเนื่องแล้วดูกำแพงเข่าครับเลือกออกอาวุธมาสกัดครับทางด้านขวัญใจนี่ครับวันนี้นี่เหนียวแน่นยิ่งกว่ากันแพ้มือจริงครับกำแพงเข่าของขวัญใจเพชรบุญช่วยไม่พอครับจับในได้ก็มาเป็นชุดเหมือนกันลาออกมาใหม่ครับทุกผู้ชมครับยังคงดูเนียนกันต่อครับเตะยัดก่อนครับแล้วเจอเสียบใจกระทุ้งซ้ายพยายามจะกดคอเพชรบุญช่วยยังไงก็ขวางไว้แทงเลยครับแทงอะไรกับแพ้ครับเพชรบุญช่วยมาแล้วครับเริ่มแตะตีได้เริ่มเสียบได้แหมยังเห็นแต่ขายังมีต่อเนื่องครับเตะขวาเอาเตะแล้วฟันกันนะเพชรบุญช่วยโอ้หัวใจต้องคืนเลยครับแล้วโดนตัดทิ้งลงไปนี่แหละครับแหมล้มลงไปในบาสโลโมชั่นกับขวัญใจโดนเธอไม่ไหวก็เริ่มไปไม่เป็นเหมือนกันครับอะไรที่ว่าแน่นอนมันมักจะไม่แน่นอนครับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยดูครับท่านผู้ชมครับแทงออกแล้วอีกแล้วครับโอ้ยังไม่หยุดยังไม่ผ่อนกันอีกครับมาแล้วครับพายุอันทางด้านอาวุธจากเพชรบุญช่วยครับจับได้จะได้เข้าไปไล่ขี้มาที่มุมรักขังครับนอกเหนือจากเข่าครับมีศอกมาเสริมครับแทงอีกทีครับหน้าเพชรบุญช่วยใครจะเชื่อกันจนป่านนี้ยังไม่อ่อมแรงกันเพชรบุญช่วยเร่งเกมตลอดครับปัญญาก็เติมมาสุดที่สุดเต็มเหมือนกันเอาเลยครับหัวใจโกรธเพื่อจะแทงขวาเพื่อช่วยเอาคืนเอาคืนแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้ยดื้อครับเถียงแบบหัวชนฝาเลยครับทางด้านผู้ช่วยเพียงเด็กคือลูกกระเพาะบ่อทองครับเดินหน้าต่อไปเพื่อช่วยหัวใจก็หาจังหวะจับขาวางแข้งขวาขึ้นมาเอาละครับอย่างที่เรียนเลยครับผู้ชมครับทรงมวยอาจจะไม่สวยครับแต่ลูกตื้อมีครับเอาละครับจังหวะนี้ไปทางด้านหัวใจที่กระทุ้งด้วยซ้ายได้แยกครับแยกครับการทำนะครับเพชรบุญช่วยเติมต่อไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปทุกคนปากประโยชน์ครับจำในได้หาจังหวะให้เข้าขวามาเอาครับโค้งสุดท้ายครับปลายทางแล้วท่านผู้ชมเอาครับพุ่งอย่างเดียวขวาต่อขวาเตะยัดเตะแรกมาทิ้งด้วยซ้ายอีกทีตัดทิ้งเลยครับท่านขวัญใจโอ้มาพลาดในจังหวะสุดท้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่เปิดหัวของรายการครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยครับขวัญใจบ้านมิลันดาครับตัวแทนจากประเทศไทยเจอกับเพชรบุญช่วยครูออฟเมืองโพนทองดูจังหวะจิ้มขวาใส่ก่อนเลยแล้วเตะเติมเข้ามาครับทางด้านขวัญใจแล้วดูครับโอ้โหในช่วงต้นยกสปีดต้นจะดีครับขวัญใจลูกหนักก็ยังคงมีครับแต่ว่าพอยืดเยื้อประทะกันไปครับเตะแล้วฟันครับจังหวะโดนเกี่ยวครับเจอศอกขวาเข้าไปเรียกว่าเตะให้เกี่ยวเตะให้จับครับแล้วพยายามจะฟันด้วยศอกเลยครับทางด้านเพชรบุญช่วยโอ้โหนี่ครับปื้อเท่านั้นที่จะครองโลกจะจริงหรือไม่ครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการกำลังเครียดเลยครับใครจะได้รับการชูมือสำหรับคู่เปิดหัวของรายการในวันนี้ไปลุ้นกันครับ That was a good final and gentlemen before we go to the judge decision let's check out the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. World fighter receive our bonuses 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard.